คู่นี้นี่อยากจะบอกเลยว่าหลับตากับพริบตาไม่ได้เลยครับอาจารย์โอ้นี่ก็สุดยอดทั้งหมดนะครับอาจารย์พฤจิตพรหมคงหัวหน้าทีมกรรมการชุดนี้โอ้โหเสียงดังฟังชัดขอดูครับกรรมการท่านนี้นักมวยไม่ล้มแต่กรรมการล้มแทนได้ครับก็คะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับวันฉลองก็ชนะจากดาวไปด้วยคะแนนเอกฉันท์นะครับ49ต่อ47ทั้ง3เสียงครับครับกุหลาบดำนี่เป็นนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับอายุเพิ่งจะ20ปีนะครับนี่ครับสจ.เปียกอุทัยครับสจ.ประภาวิตรบุษวดีลูกพี่ของกุหลาบดำเร็วๆนี้ครับมีข่าวมงคลของลูกสาวแล้วครับและนี่ครับคุณสมชายเทศรุ่งเรืองหรือเสี่ยแขก PK วันนี้ก่อนมวยชกบอกขอเอาเลิกเอาชัยก่อนสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ 100,000 บาทครับเสียงปรบมือให้เสียแขกหน่อยครับนี่ครับคนที่มีแต่ให้อีกคนหนึ่งในวงการนะครับเสียแขกครับแจกครับจัดมวยที่ลุมพินีนี่จะได้กำไรหรือขาดทุนนี่แจกอย่างเดียวครับวันที่10นี่ก็เตรียมไปรับทองครับก็ตั้งโห25คู่นะครับเอาล่ะครับปวดหนักปวดเบาก็อันไว้ก่อนนะครับหวังว่าคงจะไปทำธุระมาเรียบร้อยครับเพราะว่ามวยคู่นี้ห้ามกระพริบตายกที่1คู่นี้ไฟแรกเจอกันครับกุหลาบดำเป็นฝ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายครั้งที่2เจอกันกุหลาบดำได้นับแต่ว่าเมืองไทยก็ไม่ยอมแพ้จนกระทั่งออกมาเสมอกันที่ลุมพินีเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับวันนี้6กรกฎาคมครับ1เดือนก็อีก1วันครับที่เกาะสมุยครับศึกรวมพลคนสมุยนี่กุหลาบดำก็เคยมาชกแล้ว1ครั้งนะครับแต่ว่าเป็นปีที่แล้วที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชนะน็อกปิ่นเพชร10เจ๊แดงได้ในยกที่3ครับวันนี้ดูครับซ้ายอุกาบาตหมายถึงว่าหมัดซ้ายของกุหลาบดำไม่ธรรมดาครับในขณะที่เมืองไทยครับเจ้าของฉายาศอกผีดิบความหมายก็คือว่าแกไม่รู้จักเจ็บรู้จักปวดครับและวันนี้น้ำหนักก็ต้องปล่อยนะครับเนื่องจากว่ากุหลาบดำนะครับเป็นแชมป์135ปอนด์ทั้งของประเทศไทยและของลุมพินีครับเกมค่อนข้างจะกดดันครับเมืองไทยเหมือนเดิมครับนี่ครับถอยหลังไม่เป็นครับเดินชนไปก่อนเป็นจอมยุทธไร้ตำราอีกคนหนึ่งนะครับเมืองไทยครับคือมาทุกอย่างแหละครับอาวุธของเขาครับส่งมวยไม่สวยครับแต่ออกได้เรื่อยๆครับเป็นมวยที่ไม่มีคำว่าท้อถอยครับยกหนึ่งถึงยกที่ห้าเดินตลอดทุกยกอาวุธนั้นหลากหลายแล้วครับปัจจุบันโดยเฉพาะเพลงสองนะครับในช่วงที่ฮอตสุดๆของเมืองไทยนี่6ไฟนะครับชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศอกล้วนๆครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแรมโบ้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของต่วนเป๋นวพลรวมไปถึงทางด้านของเพชรพนมรุ้งนะครับมวยต่างศึกต่างสายก็โดนศอกเมืองไทยร่วงมาหมดแล้วครับครับและศอกของเมืองไทยครับมาแบบไม่มีทิศทางครับไม่รู้แกใช้ยังไงฝึกยังไงครับคนอื่นก็ฝึกได้ไม่เหมือนก็ต้องจับตาดูครับวันนี้จะงัดมาตอนไหนครับเพลงศอกครับคาราเทกุหลาบดำครับสายอุกาบาตครับเรียกว่าพลังกำปั้นเนี่ยเชื่อขนมกินได้ครับน้องๆรุ่นใหม่ๆก็ต้องดูแหละครับชกมวยยังไงให้มีจุดขายครับชกยังไงให้ได้ค่าตัว 300,000 ก็ดูครับมวยหมัดตอนนี้กำลังฮอตฮิตนะครับยกแรกผ่านครับแต่ว่าก็ผ่านแบบบีบยกที่2นะครับกุหลาบดำมุมแดงครับเมืองไทยน้ำเงินครับเสมอกันมาครับเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาครับวันนี้กุหลาบดำมั่นใจครับดูการยืนมวยอาวุธสรุปแล้วรูปมวยไม่เป็นรองกันแล้วครับ
ฉันถึงและฝ่ายที่เขาชนะน็อกเกนจิในขณะที่เกนจิก็น็อกนักมวยไทยชั้นนำหลายคนครับครับยังไม่แรงครับโอ้โหเมืองไทยแต่หนามยอกเอาหนามบ่งครับเจอมวยหมัดก็จะต่อยหมัดเหมือนกันตั้งแขนนะครับต่างคนต่างตั้งแขนเลยครับเตะขวาครับเมืองไทยเชื่อว่าจะเดินเร็วขึ้นแหละครับเมืองไทยครับแข้งซ้ายของกุหลาบดำแล้วก็ยกขึ้นคอครับล็อกลัดกรรมการแยกมากรรมการต้องเหนื่อยนะครับเจอมวยอย่างนี้ นี่ครับมาแล้วครับเมืองไทยจับได้ไม่ลงครับวิ่งซ้ายครับยังมองทันครับเมืองไทยคู่นี้มีหลายอย่างคล้ายๆกันเข้าในก็เหนียวเหมือนกันสายกับสายหนักก้นหนักเหมือนกันก็ถือว่ายังไม่รีบออกอาวุธมากครับก็3 4 5นะถือว่าช่วงทางโค้งทางตรงจะลุยกันเต็มพิกัดนะครับแต่เรื่องเดินเข้าหาต้องยกให้เมืองไทยแล้วครับโอ้ยเดินหน้าเดินหน้าลูกโดนครับ2เม็ดนะครับนี่ครับเหลี่ยมในเหลี่ยมนอกครับต้องมาดูครับก็อาชีพหลักของเขาแล้วครับเพลงเข่าเมืองไทยนี่ครับแข่งน้ำก่อนเริ่มแล้วครับหมัดไม่ถามหาก็มาแล้วนะครับหมัดของกุหลาบดำครับเอาละครับซ้ายตรงครับโอ้น้ำกระจายครับโอ้นี่ครับยกนี้มาออกครับมาแล้วครับ1 2 3เอาครับมาเป็นชุดครับเมืองไทยยังทนได้ครับเดินต่อนะครับเมืองไทยเดินเร็วขึ้นครับนี่ครับไม่มีโอกาสให้กุหลาบดำนี่ได้ง้างหมัดครับกุหลาบดำก็พยายามติดเบรกเอาไว้โอ้โหสอกมาแล้วครับสอกขวาครับเตะขาหน้าหมัดซ้ายของกุหลาบดำเริ่มเดือดแล้วนะครับเริ่มเดือดแล้วโอ้โหแม่เจ้าโว้ยโอ้โหมาดุท้ายยกครับนักแทกสั่งลุยแล้วนะครับบอกว่าเดินให้เร็วขึ้นนะครับส่วนด้านของกุหลาบดำครับในให้เหนียวเกาะให้แน่นแล้วก็วงนอกนี่ต่อยได้ต่อยครับมีจังหวะแล้วต่อยเลยครับหน้าไม่เหมือนคนที่บ้านอยู่แล้วนะครับต่อยร้อยต่อยเลยครับยกที่ผ่านมาช่วงปลายยกครับโอ้โหแฟนมวยนั่งไม่ติดเลยครับมาหาอาจารย์ใช้เวลาให้คุ้มค่าหันหลังมาโอเคลุยยกที่3ครับคู่เอกศึกรวมพลคนสมุยบัวเกียรติเพชรเอาล่ะครับมาแล้วก็เตะสูงครับทางด้านของคุณอารามเสียนหลักครับลื่นครับลื่นเอาเดินเร็วขึ้นครับโอ้โหเอาครับมาแล้วครับมาแล้วครับโดนโดนเอาแข้งกับหมัดใครอยู่ใครไปขยับขยับเตะล่างไม่ลงเมืองไทยเดินเข้าหาตีโอขวาโอ้โหเอาศอกเข้ามาเอาดูครับตอนนี้ปล่อยไปก่อนเอาล่ะครับจะแก้ยังไงครับตอนนี้ต่อยจังโอ้โหตาเจ็บขาดจบการงัดศอกลงไปทั้งหมัดทั้งศอกครับลูกนี้โดนหมัดแล้วเจอศอกกรรมการนับถึง8อ้าวลุยต่อเอาล่ะครับนี่ครับซ้ายนี่ครับมีล่างขึ้นบนแล้วก็ตัดไปซ้ายครับนับที่2ไหวไม่ไหวโอ้เอาครับนี่ซ้ายอุกาบาตสำแดงเดชได้2นับแล้วเอาอีกนับหนึ่งอยู่ครับเรียบร้อยเลยครับตะด้านของเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยครับโอ้โหกุหลาบดำครับเกมจบแล้วครับโอ้โหเกมจบแล้วครับโอ้ได้สบโอกาสเลยนะครับเอาครับแพทย์สนามต้องขึ้นไปดูครับไปดูว่านักมวยนี่ครับพลาดไม่ได้กระพริบตาไม่ได้เลยครับโอ้ท่านผู้ชมครับ
นี่คือสุดยอดมวยของยุคนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับคู่นี้อีกครั้งครับโอ้ท่านดูภาพช้าครับดูภาพช้าในจอครับงัดศอกครับศอกแรกโอ้โหดูครับนี่เป็นนับแรกนะครับโดนศอกนะครับแล้วรีบลุกขึ้นมาครับอ้าวมาดูต่อนี่ครับยังไหวครับเอาละครับไหวไหม7ครับ8ครับนี่ดูครับนับที่2เต็มเต็มคางติ่มโอ้โหนี่ครับเข้ากกหูทั้งคางทั้งกกหูเลยครับด้วยซ้ายครับอ้าวนับที่2ครับดูครับและนี่คือสุดยอดมวยหมัดแห่งประเทศไทยกุหลาบดำสจ.เปียกอุทัยโอ้โหไอ้ที่คอนี่มันกี่บาทล่ะครับโอ้โหพี่น้องครับแม่มันจบเร็วไปนิดหนึ่งครับแต่ว่า